ไปดูกันที่จีนกันบ้างครับตอนนี้ต้องบอกว่าจีนเองก็เริ่มมีปัญหาเหมือนกันกันกบตัวเลขทางเศรษฐกิจที่อาจจะโตได้ไม่ตามเป้าที่วางเอาไว้นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าถ้ายังยืดเยื้อแบบนี้6%ครับกับการเติบโตอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำไปในปีนะ้าอาจจะือเพียงแค่5%กว่ากว่าแต่ว่าถ้าเกิดไปดูในตัวเลขรายละเอียดปลีกย่อยครับอุตสาหกรรมกับค้าปลีกจีนเองตอนนี้เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วครับก็เรียกว่าพอให้ใจชื้นกันนิดหน่อยครับว่าอาจจะยังไม่ได้เลวร้ายไปซะทั้งหมดนะครับ ก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าถ้าเกิดยังยืดเดยื้อแบบนี้ต่อไปเศรษฐกิจจีนในอนาคตอาจจะไม่ค่อยดีครับและถ้าเกิดว่าจีนที่เป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคไม่ดีประเทศอื่นก็ร้อนๆหนาวๆไปตามๆกันนะครับแต่ล่าสุดครับสํานักง,งานสถิติแห่งชาติของจีนก็บอกว่า ตัวเลขการผลิตในภาคอุตสาหการรมจีนครับเดือนพฤศจิกายนขยายตัวขึ้น6.2ก็เพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในรอบ5เดือนเลยนะครับแล้วก็สูงกว่าที่คาดการเอาไว้ที่5%ด้วยคาดไว5้5แต่โตจริงๆเนี่ย6.2นะครับก็ทะยานขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมเพราะว่าตุลาคมเนี่ยโตแค่4.7เนท่านั้นเองตัวเลขนี้ก็อาจจะแปลได้นะครับบอกว่าจีนเองเริ่มกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นเพราะว่ารัฐบาลปักกิ่งเองก็ทำมาตรการไปหลายอย่างฮะเป็นการกระตุ้นความต้องการในประเทศ ก็ทําให้โรงงานผลิตหลายแห่งเริ่มกลับมาผลิตเพิ่มขึ้นอย่างบริษัทคมัสซึครับเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรการก่อสร้างเขาบอกว่าตัวเลขการใช้เครื่องจักรรายชั่วโมงเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนะฮะในรอบ8เดือนด้วยกันคือเวลามีเรื่องของการผลิตเพิ่มขึ้นท่านผู้ชมฮะการผลิตเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าต้องมีคนสั่งของเพิ่มขึ้นหรือว่าเขามั่นใจว่าจะมีคนสั่งเขาเลยผลิตเพิ่ม พอผลิตเพิ่มก็จะมีการสั่งวัตถุดิบเพิ่มมีการใช้แรงงานคนเพิ่มเพิ่มชั่วโมงการทํางานมันก็เลยเป็นผลดีครับทำให้เงินเนี่ยกระจายไปสู่ระบบเศรษฐกิจน,นะครับนอกจากตัวเลขในกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วนะครับจีนเองยังมีการเปิดตัวเลขค้าปลีกด้วยนะครับแต่ว่าไม่รวมรถยนต์นะ11เดือนแรกของปีนี้ค้าปลีกเองก็ขยายตัวไป8%ครับไปอยู่ที่37.29ล้านล้าน,านหยวนใหาคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก160 161ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้จะเป็นการเติบโตของพื้นที่ในเขตชนบทถึง9%เลยฮะแสงหน้าการเติบโตในเขตเมืองที่อยู่ระหว่าง7-9%ไปเป็นที่เรียบร้อยรายงานก็บอกว่ายอดขายออนไลน์ก็ยังคงขยายตัวแข็งแกร่งนะครับมีการโตแบบปีต่อปีเนี่ย16.6%ไปอยู่ที่9.5ล้านล้านหยวนครับประมาณ41ล้านล้านบาทด้วยกัน แต่ก็ยังมีข้อแม่นะครับสัญญาณอาจจะดีขึ้นแต่ว่านักวิเคราะห์ก็ยังบอกว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจจีนในภาพรวมเนี่ยมันชะลอตัวต่อเนื่องในปีหน้าครับรายงานก็บอกว่ารัฐบาลจีนอาจจะมีการปรับกรอบ,อะรบ,รอบนะครับเป้าหมายการเติบโตปีหน้าปี2020อยู่ที่ประมาณ6จากเดิมเนี่ยปีนี้ตั้งเอาไว้ที่6 6.5ครับ